แก่งเสือเต้นตั้งอยู่อำเภอ2ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยมมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรชื่อของแก่งเสือเต้นนี้มีความเป็นมาจากลักษณะของหินธรรมชาติก้อนหนึ่งมีลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ตามริมแม่น้ำยมในช่วงที่เป็นแก่งเสือเต้นนั้นจะมีหาดทรายปรากฏอยู่โดยทั่วไปเหมาะสำหรับกางเต็นท์พักแรมและมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีเสียงน้ำไหลผ่านเกาะแก่งเป็นส่วนประกอบมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การล่องแก่งจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามโดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์และอุปกรณ์ล่องแก่งมาเอง